รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคิดว่าช่วงนั้นเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วพื้นที่บริเวณนี้2ไร่ครับเราสามารถต่อยอดจำหน่ายสินค้าได้ไม่ว่าจะเป็นส่งดอกออเดอร์หลักๆครับแปรรูปเป็นชาสมุนไพรเป็นแปรรูปแบบแคปซูลครับซึ่งรายได้ตรงในเนื้อที่2ไร่นี้ตกเดือนก็ประมาณ 50,000 บาทพอหลังจากโควิดเริ่มมาปี2563ต้นปี64เนี่ยโควิดมารอบ2รอบ3เนี่ยออเดอร์ของเราได้สั่งหยุดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้สันติสุขวันนี้ดิฉันจะลงพื้นที่ไปที่อำเภอนาทวีนะคะเพื่อไปดูวิถีของวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กซึ่งประกอบอาชีพรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าและขึ้นเป็นสินค้าโอท็อปว่าในช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้กลุ่มไหนที่ไปรอดหรือกลุ่มไหนที่ไปไม่ได้ติดตามได้ในรายการใต้สันติสุขวันนี้ค่ะผลิตภัณฑ์โอท็อปมักจะถูกนำมาเป็นของฝากของขวัญเพื่อบ่งบอกถึงที่มาที่ไปของผู้ให้เพื่อส่งต่อไปยังผู้รับทั้งยังสามารถเป็นของกำนันให้แก่ญาติผู้ใหญ่ได้อีกด้วยซึ่งหากมองย้อนระบบกลับไปก็เป็นการสนับสนุนทำให้ผู้คนในชุมชนต่างๆมีรายได้มีอาชีพเสริมและมีคุณภาพที่ดีขึ้นอีกด้วยวันนี้พวกเราเลยต้องย้อนกลับมามองหาการรวมกลุ่มเข้าเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เคยถูกยกระดับเป็นสินค้าโอท็อปไม่ว่าจะเป็นสินค้าเก่าที่ติดตลาดไปแล้วหรือจะเป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่งสร้างฐานลูกค้าก็ถือเป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญแทบทั้งสิ้นโดยกว่า2ปีที่ผ่านมาเมื่อการเดินทางทั่วประเทศถูกจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัดก็เป็นไปได้ยากก็ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยตรงและเมื่อของฝากไม่จำเป็นเท่าปัจจัย4ผู้บริโภคก็มักจะตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปอย่างเสียไม่ได้ใต้สันติสุขวันนี้จึงมีตัวอย่างของการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าโอท็อปในพื้นที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาโดยทั้ง2กลุ่มที่เลือกมานี้มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งกลุ่ม1สามารถประคับประคองรายได้ให้สามารถยังคงอยู่ต่อไปแม้ว่าจะมีออเดอร์ลดน้อยลงก็ตามแต่สำหรับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ออเดอร์หยุดชะงักอย่างฉับพลันซึ่งเมื่อออเดอร์กลายเป็นศูนย์กระบวนการผลิตจึงหยุดไปโดยปริยายเช่นกันสวัสดีครับผมนายอารีศรีวิไลครับเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดบ้านสะพานเคียนหมู่ที่8ตำบลสะท้อนอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาครับได้ประกอบอาชีพเห็ดดินจือเป็นสินค้าโอท็อปของนาทวีครับผมพี่อารีศรีวิไล
ประธานกลุ่มวิสาหกิจเพาะเห็ดบ้านสะพานเคียนประสบความสำเร็จกับการเพาะเห็ดหลินจือและแปลรูปเห็ดหลินจือแคปซูลเพื่อส่งขายทั้งในและต่างประเทศโดยทางกลุ่มมีรายได้หลักจากการแปลรูปเห็ดหลินจือดังกล่าวต่อเดือนก็อยู่ราวๆ 50,000 บาทพื้นที่ของเรามีอยู่ทั้งหมด2ไร่มีอยู่4อาคารเปิดดอกมี1อาคารเรียกยอมี1อาคารสำหรับเพาะก้นเชื้อเราได้เพาะเห็ดลินเจอเพาะเห็ดนางฟ้าเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่นหรือเพาะถุงก้อนเชื้อขายอีกทางหนึ่งครับปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าสมาชิกต่างตั้งความหวังกับการประกอบอาชีพเสริมของกลุ่มนี้ไว้สูงมากเพราะรายได้ที่แบ่งปันกันนั้นทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นจนทำให้มองไม่เห็นอุปสรรคหรือความล้มเหลวที่จะเจอในอนาคตจนมาเจอกับวิกฤตโควิด-19ใจหายไปเลยครับสงสารทั้งตัวเองสงสารทั้งสมาชิกนะครับรายได้หายไปสิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่มีใครได้ตั้งหลักทบทวนเหตุการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ตรงหน้าได้อย่างทันท่วงทีแต่ด้วยเหตุและผลจึงทำให้กลุ่มสมาชิกตัดสินใจหยุดกระบวนการผลิตทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดต้นทุนและเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในภาวะเช่นนี้และสำหรับกลุ่มโอท็อปที่ดูเหมือนว่าจะสามารถไปได้ต่อกับเหตุการณ์ที่หลายอย่างหยุดชะงักก็คือกลุ่มน้ำมันหินบ้านพลีเหนือที่ผลิตน้ำมันสมุนไพรตามตำรับโบราณของหมอยาพื้นบ้านที่เคยโด่งดังมาเมื่อกว่า50ปีก่อนน้ำมันหินเป็นสมุนไพรโบราณเป็นมรดกที่คนแก่คนเฒ่าก็รู้จักในนามของสูตรโบราณแล้วครับน้ำมันหินตัวนี้สรรพคุณทาแก้ปวดเมื่อยปวดข้อปวดกระดูกปวดหลังปวดเอวนะฮะสูตรสรรพคุณทีเด็ดอ่ะถ้าปวดท้องเป็นลมจุกเสียดลมแน่นท้องเนี่ยจะได้ผลเร็วที่สุดเลยสูตรที่ได้มาก็เจ้าของตำรับเดิมชื่อหมอหลีเหมแก้วอยู่ประดังเวซาก็ขายมา 4-50 ปีแล้วครับตอนนี้แกเสียชีวิตแล้วผมเป็นหลานแกให้สูตรตัวนี้มาผมมาทำต่อครับตอนแรกๆเราสงสัยว่าหมอหลีขายง่ายมั้งแกขายดีแล้วพอตอนแรกแกเอามาให้ผมใช้ทดลองใช้ก่อนผมก็ใช้ดีแต่ว่าไม่นึกเลยว่าจะขายดีช่วงนั้นประมาณสมัยที่ว่าไม่มี3จังหวัดภาค3จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ไม่มีปัญหาอะไรคนมาเที่ยวกันเยอะช่วงเทศกาลปิดเทอมอ่ะมันลูกค้ามาพักที่หาดใหญ่ประดังเบซาแล้วก็ไปปัตตานีมีเจ้าแม่นิ้วโกเหนียววัดช้างไห้เลยเขามานอนที่ประดังเบซาบ้างที่โรงแรมที่หาดใหญ่พอจังหวะเขาอยู่มานอนที่โรงแรมที่หาดใหญ่รถทัวร์เขาจะสั่งซื้อให้ไปขายที่โรงแรมอย่างนั้นแหละตอนแรกเขาขึ้นโฆษณาหมอหลีขึ้นโฆษณาบนรถถือไม้พูดได้ไหมพอพูดจบเขาให้ผมใส่ถุงขายบางทีบางคันก็ได้ขายได้เป็นหมื่นเลยบางคันก็ไม่พอต้องกลับมาทำยาใหม่นั่นแหละวันละเป็นหมื่นวันได้รับรายได้วันละเป็นหมื่นขายได้เป็นหมื่นบางทีก็ทำยาไม่ทันถ้าคิดเป็นยอดนะวันเป็นหมื่นก็เดือนเป็นแสนอยู่แล้วแหละตอนนั้นอ่ะก็ที่ว่าเลยเคยเล่าปีแรกนะที่ว่าผมขายแรกวันนั้นปีแรกที่ขายผมขายได้แหละแสนกว่าบาทยังเอาเงินไปซาอุได้เลยนะกี่จังหวัดของพอดีจริงๆใครแล้วต้องบอกต่อหลังจากนั้นก็ขายได้มาตลอดเพราะว่าลูกค้าเดิมๆก็มีอยู่แล้วตอนแรกๆพอว่าลูกค้าสั่งซื้อผมจะเมมเบอร์ไว้แล้วก็ที่อยู่ให้ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ตลอดเพราะว่าลูกค้าที่ส่วนมากซื้อแล้ว 90% ต้องซื้ออีกยาดมสมุนไพรหรือน้ำมันนวดสมุนไพรมักจะเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ทุกครัวเรือนขาดไม่ได้ยิ่งเป็นช่วงที่หลายคนต้องสวมหน้ากากอนามัยบางคนก็จำเป็นจะต้องมีติดกระเป๋าไว้เลยและด้วยสรรพคุณที่มากกว่านั้นนั่นคือการนำมานวดเพื่อเป็นการบรรเทาอาการปวดเมื่อยจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการเมื่อยล้าหรือเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนั่นเองถึงแม้ว่าความต้องการน้ำมันสมุนไพรจะไม่หวือหวาเหมือนสินค้าอื่นๆในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาก็ยังพอขายได้เรื่อยๆแต่เมื่อดีมานด์และซัพพลายของสินค้าไม่เท่ากันประกอบกับภาวะที่ผู้คนส่วนใหญ่ประหยัดอดออมเพื่อนำเงินไปซื้อข้าวของที่จำเป็นมาใช้ก็ทำให้ยอดขายบางช่วงเวลาร่วงลงมาอย่างปฏิเสธไม่ได้เช่นกันค่ะหลายๆอาชีพกระทบทุกคนเลยใช่ไหมไม่ว่าธุรกิจเรื่องขายธุรกิจนั้นกระทบทุกคนแต่น้ำมันในช่วงก่อนเรามีโควิดเนี่ยขายได้ทุกวันลูกค้ามาซื้อถึงบ้านทุกวันบางทีเป็นหลายๆคนอยู่มาซื้อแต่หลังจากนั้นก็มีน้อยหลังจากโควิดมีน้อยแต่ว่ายังมีอีกมันเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะติดเดือดคนอยากซื้ออะไรบางอันไหนที่จำเป็นก็ต้องใช้ไม่จำเป็นเยอะก็ต้องอยู่ไว้ก่อนเอาของที่จำเป็นไว้ก่อนใช่ไหมหากจะลองมองเปรียบเทียบดูการใช้จ่ายของมนุษย์วิถีใหม่ในยุคโควิด-19ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่การจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันนั้นก็มักจะมองหาสินค้าที่จำเป็นและมีความสำคัญลำดับต้นๆเพื่อเป็นการจับจ่ายที่ถือว่าเกิดประโยชน์สูงสุดมาก่อนส่วนสินค้าอื่นๆที่รองลงมาหากยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็อาจจะชะลอการซื้อออกไปนี่จึงเป็นเหตุผลว่าสินค้าโอท็อปบางชนิดอาจมีความจำเป็นกับการใช้ชีวิตประจำวันแต่สำหรับสินค้าอีกหลายชนิดที่ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตมากนักการซื้อขายก็มักจะชะลอและลดลงไปด้วยเช่นกันการปรับตัวของธุรกิจผู้ผลิตสินค้าโอท็อปหรือแม้กระทั่งตัวสมาชิกเองก็มักจะมีอาชีพหลักของครอบครัวอยู่แล้วนั่นคืออาชีพเกษตรกรซึ่งในพื้นที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ชาวบ้านทุกๆชุมชนที่นี่ยึดอาชีพกรีดยางพาราในช่วงเช้าและหางานเสริมในช่วงบ่ายและเมื่อผลประกอบการจากอาชีพเสริมขาดหายไปการกลับไปหาอาชีพหลักอย่างการทำสวนยางพาราก็เป็นสิ่งแรกที่เริ่มทำเช่นกันก็ได้หยุดไปพักหนึ่ง
แล้วก็ทำอาชีพกรีดยางตามท้องถิ่นที่เรามีนะครับก็กรีดยางได้พักหนึ่งก็รู้สึกว่ามันไม่พอกับรายจ่ายนะครับแล้วก็คิดว่าเวลากรีดยางเนี่ยมันใช้เวลาครึ่งวันหลังอีกครึ่งวันเนี่ยเรายังว่างเราน่าจะทำอะไรได้ดีได้อีกใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ก็นั่งคิดอยู่สัก 4-5 เดือนครับพอ2เดือนที่แล้วเนี่ยผมก็คิดได้ว่าน่าจะขายของก็นึกได้ว่าต้องน่าจะทอดปลาท่องโกดีกว่าเพราะว่าในชุมชน 2-3 หมู่บ้านเนี้ยในตำบลเนี้ยยังไม่มีใครทอดผมก็หาความรู้มาทางโทรศัพท์ใน Google นะครับก็ได้ทดลองเอามาทำตามที่ Google บอกเมื่อได้แนวคิดดังกล่าวการหาความรู้และทักษะที่จำเป็นจึงเริ่มต้นจากการเข้าไปเสิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแม้ว่าสมัยก่อนการเข้าถึงความรู้จากอินเทอร์เน็ตเหล่านี้จะดูเหมือนเป็นเรื่องยากสำหรับคนบางกลุ่มแต่ปัจจุบันทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีได้และมีสมาร์ทโฟนในมือก็สามารถหาความรู้เบื้องต้นเหล่านี้ได้ง่ายมากขึ้นก็ได้ทดลองเอามาทำตามที่Google บอกครับก็อร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างถูกใจลูกค้าบ้างไม่ถูกใจบ้างก็เอามาปรับเปลี่ยนเทคนิคส่วนผสมนิดหน่อยตามที่เราให้ลูกค้าถูกใจมากที่สุดปลาต้องโกเรามีทั้งปลาต้องโกมีทั้งน้ำเต้าหู้มีทั้งสังขยาใบเตยครับรายได้หักกำไรแล้วเราได้วันละ1,000ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นมีแรงที่จะต่อสู้ชีวิตนะครับไม่อย่าไปคิดว่าโควิดมาแล้วเราจะนั่งท้อนั่งรอออเดอร์เหมือนในอดีตก็ไม่ได้ครับตอนนี้ทำให้เรามีรายได้วันละ1,000นี้เราทำอาทิตย์นึง5วัน5,000เราที่กรีดยางก็ยังได้เหลืออันนี้ก็ยังได้ใช้จ่ายทุกวันนะครับทำให้ใช้จ่ายอย่างสบายขึ้นครับคนที่ล้มไม่ใช่ผู้ที่แพ้ในสมรภูมิรบเสมอไปแต่ผู้ที่ลุกขึ้นเร็วมักจะเป็นผู้ที่ชนะในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนี่จึงเป็นการล้มแล้วลุกขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้กำลังใจและภายใต้วิกฤตที่ท้าโถมอยู่ทุกขณะเพียงแต่ณขณะนี้การหยุดที่ว่านั้นก็หมายถึงการกลับมาตั้งหลักและเตรียมความพร้อมอยู่เสมอซึ่งเมื่อวันข้างหน้าที่สดใสมาถึงโอกาสก็มักจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอยากจะอุดหนุนแกค่ะพอดีทำเห็ดอะไรก็ไม่ได้ช่วงนี้ค่ะเพราะว่าไม่มีโอท็อปอะไรนั่นค่ะเห็นแกหันมาทำปลาท่องโกก็เลยอุดหนุนค่ะพูดถึงเห็ดลินจือครับยังรักอยู่ยังอยากที่จะทำอยู่ครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะทำแต่รอให้มีออเดอร์เข้ามานะครับเพราะนั้นหมายถึงว่าเงินก้อนของเราแต่ละเดือนเลยนะครับส่วนอันนี้เราทำก็ทำไปปลาท้องโกเราก็ทอดไปกรีดยางแล้วก็กรีดไปได้ครับถ้ามีออเดอร์ขึ้นมาเนี่ย
อันนั้นเป็นเงินก้อนเลยเราก็ทำได้ทันทีถ้ามีออเดอร์ก็ฝากไปถึงผู้ที่ประกอบการไม่ว่าด้านใดครับที่มีผลกระทบกับโควิดเหมือนผมนะครับซึ่งถ้าท้อก็ท้อได้นะครับแต่อย่าถอยเหมือนผมนะครับซึ่งผมตั้งแต่ในอดีตท้อมาแล้วแต่ไม่ถอยมาถึงปัจจุบันผมก็ท้อมาแล้วแต่ก็ไม่ถอยก็พยายามคิดว่าอะไรที่เรามีความสามารถที่เรารักที่เราอยากจะทำลองทำดูครับทำไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่ได้แต่ไม่ต้องลงทุนเยอะไม่ว่าสมาชิกผมหรือว่าสมาชิกกลุ่มโอท็อปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอำเภอต่างจังหวัดอะไรก็ตามนะครับถ้าเจอประสบก็ขอให้ตั้งมั่นไว้นะครับต้องใจเย็นๆนะครับหรือว่าหาอะไรที่ท่านทำได้ก็ทำไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับอย่าหยุดอยู่กับที่นะครับจะใช้เวลาได้เป็นประโยชน์มากขึ้นไม่เครียดด้วยครับนี่เป็นรถมีปันมันเรียกหลังเรื่องต้องการงานการเอาชนะปัญหาต้องมาจากกำลังกายที่เข้มแข็งและความคิดที่ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานแห่งความสำเร็จกำแพงที่อยู่รายล้อมรอบตัวจะพังทลายลงเมื่อทุกอย่างได้ลุกขึ้นและลงมือทำอย่างรวดเร็วคุณผู้ชมที่สนใจก็อย่าลืมให้กำลังใจผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าโอท็อปต่างๆในพื้นที่ของตนเองด้วยการอุดหนุนสินค้าพวกเขานะคะคุณผู้ชมคะภาวะวิกฤตแบบนี้ไม่มีใครที่เป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะหรอกนะคะเว้นซะแต่ว่าคุณจะได้ไปต่อในสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตแล้วก็เป็นปัญหาหรืออุปสรรคกับคุณทั้งโลกหรือเปล่านี่เป็นตัวอย่างเดียวเท่านั้นที่อยู่ในอำเภอนาทวีพื้นที่แห่งนี้ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเคยอยู่ในลำดับต้นๆของประเทศดังนั้นใครจะปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตปรับเปลี่ยนอาชีพหรือใช้ที่นี่เป็นต้นแบบนั่นเป็นสิ่งที่จะทำให้ครอบครัวและชุมชนของคุณนั้นมีความสุขและก็มีความสันติต่อไปพบกับรายการใต้สันติสุขได้ตอนหน้านะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับทีมงาน NBT สงขลาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ